ดีใจกันไหมผมลิขิตปรับเอาใจคนดูเรียกได้ว่าเอาใจคนดูแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับละครพีเรียดแห่งปีอย่างผมลิขิตทางช่อง3นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะนอกจากจะอัดแน่นไปด้วยกองทัพนักแสดงจากช่อง3แล้วล่าสุดยังเพิ่มเวลาออกอากาศเพื่อเอาใจแฟนๆหรืออเจ้าทั้งหลายด้วยโดยจากเดิมออกอากาศเป็น1ชั่วโมง30นาทีเวลา 20:30 นถึง 22:00 นแต่ตอนที่17 18 19ที่จะออกอากาศในวันจันทร์ที่27วันอังคารที่28และวันพุธที่29พฤศจิกายนนี้จะเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นเวลา1ชั่วโมง45นาทีเวลา 20:30 นถึง 22:15 นและตั้งแต่ตอนที่20เป็นต้นไปจนถึงตอนจบจะเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มเวลา 20:30 นถึง 22:30 นเพื่อให้อ๋อเจ้าทั้งหลายได้รับชมความสนุกที่มากขึ้นแหมนอกจากจะอัดแน่นไปด้วยนักแสดงคุณภาพจากช่อง3แล้วยังเพิ่มเวลาออกอากาศด้วยโดยตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วเพราะเรื่องนี้มีทั้งหมด26ตอนอ๋อเจ้าคนไหนที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้เหล่านักแสดงกันได้ทางหน้าจอทีวี